ช่วงนี้ติดตามนะคะพลเมืองนะคะกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอคืนพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเพื่อจะจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชนยั่งยืนขณะที่ทางอุเทนถวายนั้นยังไม่ย้ายและยื่นหนังสือร้องเรียนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนให้กับทางอุเทนถวายนะคะซึ่งทางจุฬาก็บอกว่าในแง่กฎหมายนั้นไม่สามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องได้ท่ามกลางความไม่ชัดเจนว่าจะมีข้อยุติเช่นไรนักข่าวพลเมืองนักศึกษาอุเทนถวายพาไปฟังเสียงคนในรั้วอุเทนถวายค่ะเกือบร้อยปีแล้วที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายหรือในชื่อปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกำเนิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยในความเรียบง่ายสวยงามของสถานที่นักเรียนนักศึกษาอุเทนถวายใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเต็มพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ดีเมื่อเกิดกรณีขอคืนพื้นที่อุเทนถวายโดยบอกจะนำไปพัฒนาเพื่อการศึกษาชาวอุเทนถวายจึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมจึงไม่เลือกใช้พื้นที่พาณิชย์ที่มีอยู่จำนวนมากก่อนเพราะพื้นที่อุเทนถวายในปัจจุบันนั้นใช้เพื่อการศึกษาเต็มร้อยอยู่แล้วนักศึกษาอุเทนถวายต่างบอกว่าเลือกที่จะมาเรียนอุเทนถวายเพราะให้ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายและได้ทำกิจกรรมทางสังคมเช่นการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทหากอุเทนถวายถูกย้ายออกไปนักเรียนมากมายจะได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้หลายคนยังบอกด้วยว่าอยากให้สังคมช่วยมองอุเทนถวายในแง่ที่ดีบ้างเพราะข่าวของอุเทนถวายที่ถูกฉายซ้ำในสังคมนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น 100%ไม่ได้มีเพียงนักศึกษาเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงหากมีการย้ายอุเทนถวายออกไปก็ยังมีป้าตุ่มที่ชีวิตเกือบทั้งชีวิตผูกพันกับพื้นที่แห่งนี้ก็เกิดเข้าไปตายป้าก็ไปไม่ได้ไปเลยนะอายุก็มากแล้วอ่ะจะไปทำไมแล้วเด็กจะไปเรียนที่ไหนเด็กอุเทนจะไปเรียนที่ไหนกันบางคนเขาก็อยู่ไกลๆเขาก็ตามไปไม่ได้หรอกนะเขาต้องที่นี่ก็มันที่เจริญแล้วอ่ะที่อยู่ดีจะมาเอาของเราไปได้ไงส่วนลุงชูเกียรติพาลงเก่าแก่ของอุเทนถวายที่อยู่มากว่า20ปีก็เป็นอีกคนที่ได้รับผลกระทบหากจะต้องย้ายอุเทนถวายไปที่อื่นก็อยู่ที่นี่มาก็นานตามผมคัดแต่ที่นี่ก็เหมือนบ้านเราแล้วอะไรแล้วแต่ที่ถ้าเกิดมีการย้ายมาขึ้นมาก็เดือดร้อนกันหมดครอบครัวจะเอาอะไรกินเงินทองตรงงานตรงการกันเพื่อดูแลกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเอาไปทำอะไรที่ตรงนี้หลายชีวิตในรั้วอุเทนถวายมีความรักความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ในขณะที่เมืองเติบโตขึ้นอย่างมากมายพวกเขาหวังเพียงว่าจะเหลือพื้นที่เล็กๆให้ได้ร่ำเรียนสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศต่อไปนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายรายงาน